สบายดีตอนเช้าน้องนักเรียนชั้นม.สองหมดทุกคนเนาะสบายดีที่มือวันศุกร์ของมื้อนี้ทุกคนก็จะได้มาพบกับอาจารย์อีกเทอมนึงซึ่งมื้อนี้อาจารย์จะมาสอนวิชาผมศาสตร์ชั้นม.สองเนาะโอเคเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาอาจารย์จะเริ่มเข้าสู่บทเรียนเลยมื้อนี้อาจารย์จะมาสอนภาคที่5เป็นภาคสุดท้ายของบทเรียนเนาะก็คือเขาจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทวีปโอเซอาเนียซึ่งเป็นทวีปสุดท้ายมันบอกมาเข้าสู่บทที่21ทวีปโอเซอาเนียข้อที่1ใหญ่ข้อที่1ใหญ่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ธรรมศาสตร์ของทวีปโอเซอาเนียอันนี้สำหรับข้อที่1ใหญ่ให้พวกน้องไปเบิ่งภูมิศาสตร์ธรรมศาสตร์เบิ่งแผนที่เนาะอาจารย์อยากให้ทุกคนแนะนำเบิ่งแผนที่อยู่ในปึ้มแบบเรียนหรือว่าปึ้มที่ว่าอาจารย์ได้ก๊อปใหญ่ให้ในอันเมื่อวานนี้แม่นบ่ให้ทุกคนสังเกตเบิ่งแผนที่ก่อนเนาะแผนที่แล้วก็เบิ่งกลุ่มเส้นทางของทวีปโอเซอาเนียว่าเป็นแบบใดแล้วก็สำหรับรายละเอียดแม่นถ้าว่าเฮามาเรียนปกติแล้วก็อาจารย์จะพาพวกน้องเรียนรู้แล้วก็อธิบายละเอียดให้ไล่กว่าตื่มเนาะแต่ว่าอาจารย์ในนี้อาจารย์จะมาเน้นข้อที่1น้อยกับข้อที่2น้อยเนาะซึ่งจะเป็นแนวใดนั้นให้ทุกคนไปติดตามนํากันเลยข้อที่1น้อยหัวข้อมีอยู่ว่าที่ตั้งขอบเขตชายแดนของทวีปเนาะถ้ามาเบิ่งที่ตั้งของทวีปโอเซอาเนียว่าจะตั้งใส่ทวีปโอเซอาเนียเป็นทวีปที่ว่าน้อยกว่าหมู่ในอันซีทวีปเนาะแล้วก็มีเนื้อที 8.5 กิโล 8.5 กิโลตามเมตรเนาะแล้วก็ซึ่งมีเนื้อที่ 8.5 กิโลตามเมตรแล้วยังเป็นเนื้อที่ที่ว่าเต็มไปด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่เนาะประมาณ10,000กว่าเกาะที่ว่าแสดงว่าทวีปโอเซอันนี้นี่เป็นทวีปแห่งหมู่เกาะเนาะแสดงว่ามีเกาะล่างที่สุด10,000กว่าเกาะโอเคแล้วก็มีทิศเหนือขอโทษทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกอันนี้สำหรับทิศตะวันตกนี่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกและเป็นเขตที่ว่าอยู่ทางภาคขั้วโลกใต้ติดกับขั้วโลกใต้แล้วก็สำหรับทวีปโอเซอาเนียนี่นะเขาจะได้แบ่งดินแดนออกมาเป็นสองภาคส่วนก็คือ1ก็คือดินแดนออสตราลีหรือว่าตาสมานีเนาะและหมู่เกาะต่างๆอันนี้สำหรับทวีปนี้เขาจะได้แบ่งดินออกเป็นสองภาคส่วนก็คืออาจารย์ว่ามาเมื่อกี้แล้วก็สำหรับข้อที่1น้อยอาจารย์จะข้ออธิบายย่อๆซํานี้เนาะสําหรับรายละเอียดแล้วก็ถ้าเฮามาเรียนปกติแล้วอาจารย์จะอธิบายแล้วให้ละเอียดให้ลายกว่านี้ติ่มเนาะมาเข้าสู่ข้อที่2ข้อที่2เกี่ยวกับภูมิสันธานภูมิสันธานของทวีปโอเซอาเนียลักษณะก็เป็นภูมิที่ว่ามีลักษณะซับซ้อนสลับผัดเปลี่ยนกันไปมาบ่แต่ว่าในนั้นเขาจะแบ่งออกเป็น3ประเภทภูมิสันธานของทวีปโอเซอาเนียเนาะมีหยังเด้ทุกคนลองเบิ่งนี่ปึ้มนํากันเบิ่งมีหยังแดมี3ประเภทมีหยังแดเอามาซะเลยนํากันเนาะ3ประเภทอยู่ในนั้นก็จะมีเขาเจ้าจะแยกออกมีเกาะแผ่นดินซึ่งจะมีหมู่เกาะของแผ่นดินเนาะอันนี้แล้วก็ต่อไปมีเกาะปะกะลังปะกะลังหรือว่าเขาเอิ้นว่าเกาะดอกหินต่อไปจะมีเกาะภูไฟอันนี้เน้นภูมิสันธานเขาจะแบ่งออกเป็น3ประเภทเนาะก็คือจะมีเกาะแผ่นดินเกาะปะกะลังเกาะภูไฟอันนี้สําหรับอันนี้รายละเอียดแมนให้พวกน้องไปอ่านอยู่ปึ้มแบบเห็นทีนึงว่าเกาะแผ่นดินมันเกาะแนวใดเกาะปะกะลังมันเกาะแนวใดแล้วก็เกาะภูไฟมันเกาะแนวใดแต่ว่าอาจารย์จะมีรูปภาพทรงให้พวกน้องเบิ่งเนาะว่าเกาะปะกะลังเป็นลักษณะแบบใดเกาะแผ่นดินเป็นเกาะแนวได้แล้วก็เกาะภูไฟเป็นเกาะแนวได้เนาะจักหน่อยหลังจากที่ว่าจบวิดีโอที่อาจารย์ส่งให้แล้วแล้วก็อาจารย์จะส่งรูปภาพหรือว่าเกี่ยวกับเกาะต่างๆให้พวกน้องเบิ่งพวกน้องเห็นพวกน้องอาจจะอยากไปนะเพราะว่างามจริงๆอาจารย์เห็นแล้วก็อาจารย์ก็อยากไปท่องเที่ยวเลยโอเคสําหรับบทเรียนมื้อนี้อาจารย์ก็จะเรียนเพียงแต่ข้อที่1ใหญ่เนาะแล้วก็สําหรับอาทิตย์หน้าถ้าว่าเขาได้เรียนทางออนไลน์อาจารย์ก็จะซื้อโตเรียนข้อที่2ฉะนั้นอาจารย์
ฝากฟังให้ทุกคนอยู่ทางบ้านตั้งใจเฮ็ดบทเรียนที่อาจารย์ทรงให้นะเพราะว่าบทเรียนที่ผ่านมาก็เฮ็ดหลายคนก็สามารถเฮ็ดได้แล้วก็ในมื้อนี้อาจารย์ก็อยากให้ทุกคนตั้งใจเฮ็ดอยู่บ้านอยู่เฮือนถ้าว่าอันใดบ่เข้าใจก็สามารถแชทถามอาจารย์ได้ตลอดเวลาเนาะขอขอบใจที่ทุกคนติดตามวิดีโอของอาจารย์ขอบใจ